ติดแล้วเตียงไม่มีก็ยิ่งเป็นคนจนก็ยิ่งหาเตียงยากไม่เชื่อลองโทรไปถามโรงพยาบาลเอกชนใกล้ๆบ้านดูว่าถ้าตอนนี้ติดโควิดต้องทำยังไงประกันสุขภาพมีไหมเงินสำรองจ่ายมีไหมถ้า400,000วางตอนนี้เนี่ยได้เตียงทันทีนะแล้วอย่างนี้คนจนจะมีโอกาสได้เตียงได้ยังไงในขณะที่ท่านกำลังมุมมาราควบคุมการแพร่ระบาดอยู่เนี่ยมีกี่ชีวิตที่ต้องถูกเส้นสังเวยต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้เตียงนี่ถ้าเรามีการเก็บข้อมูลกันจริงๆว่ามีใครที่ต้องเสียชีวิตระหว่างรอเตียงระหว่างรอการรับรักษาบ้างดิฉันคิดว่าจะต้องมีสัดส่วนคนที่มีรายได้น้อยสูงมากเป็นอย่างแน่จะกักตัวเองก็ยังลำบากสำหรับคนรายได้น้อยบ้านแคบๆห้องเล็กๆที่อยู่กัน 5-6 คนสุดท้ายการแพร่ระบาดมันก็เลยถูกระบาดภายในบ้านไงมีแม่ที่ต้องไม่อยากให้สามีแล้วก็ลูกต้องติดโควิดที่ต้องไปนอนอยู่ที่ระเบียงมีลูกสาวที่ป่วยไม่ยอมไปไหนเพียงเพราะว่าแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกว่าศูนย์พักคอยมันจะค่อยๆงอกค่อยๆผุดออกมาเนี่ยสรุปการระบาดเนี่ยมันไปอยู่ในบ้านเรือนหมดแล้วไปอยู่ในครัวเรือนหมดแล้วไปติดกันในบ้านกันหมดแล้วแล้วแบบนี้มันจะล็อกดาวน์กันได้ยังไงอะถ้ามันไปติดกันในบ้านยอดคนตายจากโควิดที่ปรากฏอยู่ตามสื่ออาจจะเป็นหลักร้อยแต่มีคนที่มันตายเพิ่มจากสถานการณ์ปกติก่อนโควิดเนี่ยเป็นหลักพันเพราะว่าคนตายเนี่ยไม่ได้ถูกตรวจโควิดทุกคนนะคะเนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายค่ะที่เบิกไม่ได้เบิกค่าตรวจโควิดให้กับคนตายไม่ได้ไม่มีใครจ่ายสปสช.ก็ไม่จ่ายสุดท้ายยังมีคนที่เสียชีวิตโดยที่ยังไม่ทันได้ตรวจยังไม่ต้องพูดถึงว่าได้เตียงหรือได้ยาเลยอีกเป็นร้อยๆและแน่นอนคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่มีรายได้น้อยด้วยความอัปลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันเห็นเรามันปรากฏให้เราเห็นได้ตามตาอยู่ทุกๆวันถามว่าสถานการณ์เหล่านี้มันจะหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงได้เนาะได้แน่นอนค่ะถ้าเราไม่ได้มีผู้นำที่หวงอำนาจอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าท่านคุมโควิดอย่างอมหิตมากเรื่องการบริหารวัคซีนที่ทั้งผิดพลาดทั้งช้าไปน้อยไปไม่หลากหลายเนี่ยจนวันนี้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลอภิปรายกันเมื่อตอนไม่ไว้วางใจเมื่อตอนต้นปีนั้นก็เป็นจริงทั้งหมดอีก 2-3 วันถัดจากนี้แทนที่เราจะได้วัคซีนกันเต็มแขนแต่ท่านจะได้รับฟังเรื่องอภิปรายเกี่ยวกับวัคซีนกันจนเต็มหูเลยล่ะดิฉันก็ขอไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันถัดมาก็เรื่องของการล็อกดาวน์ที่มันไม่ได้สัดส่วนปีที่แล้วระบาดน้อยล็อกนานปีที่แล้วเคอร์ฟิวเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาจบมิถุนารวม2เดือน11วันทั้งที่ระบาดเนี่ยสูงสุดยังไม่ถึง100กว่าจะกลับมาเป็นปกติจริงๆเข้ากระเดือนกรกฎาคมทั้งสภาแห่งนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านกอดความสำเร็จเรื่องระบบสาธารณสุขกดตัวเลขเชื้อผู้ติดเชื้อให้เท่ากับ0แลกกับความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจ